เนี่ยคือว่าโอ้โหหลายคนเนี่ยเราต้องพึ่งต้องบอกน้ำตรงเพราะว่าเรามีผู้เสียหายเนี่ยต้องพึ่งพาตำรวจอยู่แล้วอย่างเรื่องนี้นะเรื่องที่เราจะเล่าให้ฟังเนี่ยเกี่ยวข้องกับการเตือนภัยออนไลน์บอกว่ารายการของเราเนี่ยมีความจำเป็นเลยเนาะเพราะมีผู้เสียหายเนี่ยร้องมาทุกวันเกี่ยวกับแอปเงินกู้บ้างคอลเซ็นเตอร์บ้างหรือว่าหลอกให้แบบว่าลงทุนบ้างแต่นี่จะเป็นกรณีตัวอย่างนี่ตัวอย่างที่บอกว่าคนที่โดนหลอกทำธุรกิจเนี่ยแต่เขาไปแจ้งความตามขั้นตอนและสามารถที่จะหยุดยั้งเส้นทางการเงินที่โอนไปเนี่ยได้บางส่วนเดี๋ยวเขาจะมาเล่าให้ฟังกันว่าวิธีการเขานั้นทำยังไงเนาะคำว่าหยุดยั้งก็คือสามารถอายัดบัญชีได้ถามคุณผู้ชมก่อนเลยตั้งคำถามจั่วตอนเข้ารายการเลยใครเคยถูกคนโทรศัพท์มาหรือว่าถูกชักชวนผ่านทางออนไลน์บอกให้เราทำภารกิจบ้างภารกิจมีหลากหลายนะเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะคะรูปดารารูปสินค้าต่างๆแล้วจะได้เงินมีไหมคะคุณผู้ชมแสดงตัวมาหน่อยเพราะวันนี้เดี๋ยวเราจะบอกขั้นตอนว่าสุดท้ายแล้วทางออกมันเป็นยังไงแล้วถ้าหากถูกชักชวนแบบนี้คุณจะสูญเงินไปได้อย่างไรเล่าให้ฟังคร่าวๆแบบนี้นะฮะพอเดี๋ยวจะมีการต่อสายไปเราจะขานชื่อว่าคุณหนึ่งแล้วกันค่ะคือว่าเขาร้องมาที่สถานีประชาชนนะฮะอย่างที่เราบอกตอนต้นไปว่าโทรมา027902111ก็ได้หรือว่านะฮะแอดไซน์นะฮะของ LINE นะร้องทุกไทย PBS แล้วเขาส่งหลักฐานมาแบบนี้คือว่าผู้ร้องเนี่ยเขาอ้างว่าเขาได้เปิด Facebook ฮะชื่อว่า Hot Deal 4นะผมบอกเลยนะ HOTDEAL แล้วก็เลข4เผื่อว่าผู้ชมเข้ามาดูแล้วเนี่ยจะได้รู้เท่าทันพบว่ามีการทำงานได้เงินวันละ300ถึง 3,000 บาทอ้างไงครับก็เลยสนใจทักไปใน Messenger ก็คือข้อความแล้วก็เขียนคำว่าสนใจสมัครงานต่อมาคือว่าทางมิจฉาชีพเนี่ยให้แอดไลน์นะฮะชื่อว่ามะนาว2435นะผู้ชมฟังไว้นะอย่าแอดไลน์นี้เด็ดขาดแล้วก็แอดเข้าไปเริ่มแรกเนี่ยแอดมีมะนาวสอนให้ทำงานโดยใช้โทรศัพท์มือถือหรือว่า iPad แล้วก็สอนให้ลงทุนด้วยนะเป็นเงิน100บาทก็เข้าข่ายที่เราเคยทำข่าวกันบ่อยๆแล้วสอนจนได้เงินนะฮะได้ค่าคอมมิชชั่นเนี่ยมาร้อยละ20ลงทุนไป100บาทจะได้ทำภารกิจนะครับ1งานได้ค่าคอมมา20บาทแล้วก็สอนถอนเงินออกและได้เงินออกมาจริงหลังจากนั้นฮะแอดมีมะนาวให้แอดไลน์หัวหน้าชื่อ1แล้วกันนะครับปรากฏว่าทำไปทำมาแล้วเนี่ยเสียหายไป 1,248,008 บาท79สตางค์ครับไม่ใช่น้อยๆเพราะฉะนั้นทีมงานของเราต่อสายไปยังคุณหนึ่งซึ่งเป็นผู้เสียหายจะมาถอดบทเรียนในรายการกันเพราะว่าเอ๊ะถูกหลอกได้อย่างไรคุณหนึ่งอยู่ในสายโทรศัพท์กับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณหนึ่งค่ะสวัสดีครับคุณหนึ่งครับสวัสดีค่ะคุณหนึ่งพี่เดียวเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วว่าคุณหนึ่งเนี่ยไปรู้จักมักจีเขาได้ยังไงแต่ดิฉันติดใจอยู่อย่างหนึ่งคือเรื่องของภารกิจภารกิจเขาบอกให้เราทำอะไรมันจึงเสมือนจริงแล้วเราก็โอนตังค์ให้เขาล้านกว่าบาทอะก็คือว่าเริ่มแรกเนี่ยค่ะมันจะเหมือนกับว่าบางเหมือนกับว่าถ้าลงทุนเท่านี้ต้องทําภารกิจให้จบค่ะถ้าไม่จบคือจะถอนเงินไม่ได้ประมาณเนี้ยค่ะครับถอนเงินต้นไม่ได้ทีนี้พอระหว่างค่ะทีนี้พอระหว่างทําเนี่ยสมมติออเดอร์ที่2ที่3อย่างเงี้ยจะมีเหมือนกับว่าเป็นเงินเหมือนกับว่าเขาจะสุ่มออเดอร์ขึ้นมาถ้าหากว่าเงินเราไม่พอเราก็ต้องแอดเงินให้พอเพื่อที่จะทําให้ภารกิจจบอะค่ะค่ะการที่เข้าไปอยู่ในกลุ่มที่จะต้องทำภารกิจเขาดึงเข้าเราดึงเราเข้าไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้วยไหมคะหรือว่ามีคนอื่นมากดดันหรือว่าข่มขู่ให้เราโอนเงินหรือเปล่าคะคือเหมือนกับว่าถ้าแรกๆเนี่ยจะเป็นอีกคนนึงแต่ถ้าหากว่าพอเราเพิ่มเงินเข้าไปเนี่ยจะเขาจะส่งให้หัวหน้าหัวหน้าคนนี้เขาก็จะบอกว่าคุณต้องทำให้จบนะทำให้จบถ้าไม่จบภารกิจคุณจะไม่จบคุณจะถอนเงินไม่ได้แบบนี้ค่ะครับกดอ้างเป็นอาจารย์อะไรด้วยไหมฮะใช่เขาจะบอกว่าเป็นหัวหน้าแล้วต้องแทนด้วยว่าเรามาจากคนแรกคือใครแล้วเขาก็จะบอกว่าคุณต้องทำให้จบคุณต้องทำให้จบถ้าคุณทำไม่จบคุณก็จะไม่ได้เงินนะคุณต้องถอนออกได้เพราะว่าเราจะไม่เอาเงินค้างในกระเป๋าตังค์เนี้ยคุณต้องทำให้จบเพราะว่าถ้าคุณทำไม่จบเนี่ยไม่ได้ค่ะครับทีนี้ก็ทำไปจนจบอะค่ะแล้วก็ทีนี้เขาก็เขียนมาว่าต้องเขียนว่าแก้ไขออต้องเขียนว่ายืนยันออเดอร์ทีเนี้ยหนูไม่รู้เพราะว่าหนูไม่เห็นคำเนี้ยเพราะมันเล็กมากอ่ะเขาก็เลยบอกว่าต้องทำใหม่อีกนะต้องทำใหม่ต้องเหมือนกับว่าต้องยืนยันออเดอร์อีกครับแล้วก็โอนเพื่อยืนยันออเดอร์เพื่อให้จบเพื่อที่จะต้องถอนออกมาค่ะครับพอเราทำจบนี้ปุ๊บเขาก็โอนไปหาอีกคนนึงอีกคือเหมือนกับแล้วก็ให้ว่าเสียภาษีให้เราคุยกับคนใหม่เรื่อยๆแล้วก็โอนเงินเข้าไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ช่ค่ะคือของคนที่สองเนี่ยมันก็ประมาณแสนนึงใช่พี่แต่ที่อีโดนหนักเนี่ยมันไปโดนอีกคนสุดท้ายที่เป็นศูนย์บริการช็อปอะค่ะพี่ที่อยู่ในไลน์ครับคือพอเรากดใช่ไหมพี่คนที่สองเขาบอกว่าดีใจด้วยนะคุณถอนเงินได้แล้วพอเรากดถอนปุ๊บเขาก็บอกว่าต้องติดต่อศูนย์บริการทีนี้พอเราโทรไปศูนย์บริการไปเราไม่มีการโทรนะคะเพราะว่าจะขอคุยเขาไม่คุยครับเขาจะมีทางไลน์อย่างเดียวทีนี้เขาก็เลยบอกว่าให้ติดต่อทางศูนย์บริการศูนย์บริการบอกว่าเราจะเอาขอถอนเงินไม่ได้เราต้องเสียภาษีณที่จ่ายเท่านี้ไอ้ที่ศูนย์เยอะไปเนี่ยคือไอ้ตรงเสียภาษีทางนั้นเลยค่ะอ๋อแล้วทำไมคุณหนึ่งถึงโอนไปเยอะขนาดนั้นนะถ้าเกิดว่าเราที่ผมฟังมานะถ้าเกิดหลักหมื่นเนี่ยน่าจะฉุดแบบเอ๊ะอย่างนี้หรือเปล่าฮะทำไมจู่ๆลงไปลงมาล้านกว่าบาทเราจบไปแล้วแต่ทีนี้พอจะเอาเงินออกมารอบสุดท้ายเนี่ยพี่เขาจะอ้างว่าเสียภาษีเสียภาษีแต่ทีนี้ก็เลยบอกว่าเลยคำหนึ่งคือโอนไปก่อนรอบที่หนึ่งมันก็ประมาณแสนกว่าบาทแล้วก็เลยบอกเขาว่าถ้าไม่งั้นจะแจ้งความนะเขาบอกว่าคุณจะแจ้งความได้ยังไงในเมื่อคุณอ่ะรีบร้อนกดเองถ้าหากว่าคุณทำหนีคุณก็ต้องเตรียมเงินไว้เลย1ล้านเพราะเราจะฟ้องกลับโอ้แล้วเขาจะตามใช่แล้วเขาจะตามแบบว่าคนรอบข้างมาจ่ายเงินภาษีนี้ให้จบครับครับมันก็เลยโดนไปเรื่อยๆพอสุดท้ายมาเราไม่มีเงินแล้วใช่ไหมพี่เขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นคุณก็ไปหาเงินที่ไหนมาก็ได้จ่ายทีนี้หนูก็เลยบอกเขาว่าหนูไม่มีแล้วนะเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะถ้าคุณทำภารกิจต่อพรุ่งนี้จะขอก็แล้วแรกคือหนูโอนไปหลายธนาคารเพราะว่าเงินมันไม่พอเขาบอกว่าก็เพราะคุณโอนเงินหลายธนาคารไงทำไมคุณไม่โอนธนาคารเดียวล่ะอ้าวอย่างนั้นอีกแล้วคุณถ้าคุณใช่คุณก็ต้องเอาเงินน่ะเข้ามาเพื่อยืนยันตัวเองก็ได้ถอดออกมาได้ครับแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเขียนคำลุกประมาณว่าอีกนิดเดียวนะคุณจะถอดได้แล้วอีกนิดเดียวคุณจะถอดได้แล้วเราก็บอกว่าคือเราต้องการให้มันจบในที่อยากให้จบไวๆจะได้เงินต้นคืนใช่คือหนูต้องการถอนใช่หนูต้องการแค่ไม่หนูไม่ต้องการแค่ต้องการเงินคืนครับทีนี้เขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะหนูบอกว่าหนูไม่ไหวแล้วนะเขาบอกว่าถ้างั้นหนูขอเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมเขาบอกว่าถ้าเป็นเขาขอคุยผู้จัดการก่อนเขาบอกว่าถ้าคุยแล้วเนี่ยถ้าพรุ่งนี้คุณทำช้าคุณต้องเสียอีก 20,000 นะครับหนูก็เลยคืนนั้นหนูก็เลยไปแจ้งความเลยครับถามหน่อยคุณหนึ่งคะล้าน2เสียหายไปโอนให้เขาทั้งหมดภายในกี่ชั่วโมงคะตั้งแต่เที่ยงถึง3ทุ่มอะค่ะพี่ทุ่มล้าน2แล้วเป็นเงินที่เรายืมมาเป็นเงินส่วนตัวครับเงินเก็บอะพี่เป็นเงินเก็บด้วยคุณหนึ่งผมถามข้อมูลนิดนึงว่าตอนที่ว่าคุณหนึ่งเนี่ยกำลังทำธุรกิจอยู่นะตอนนั้นคือว่าคุณหนึ่งอยู่คนเดียวหรือเปล่าคนเดียวอ่ะอยู่คนเดียวแล้วการที่เราโอนไปส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเรากลัวว่าเขาขู่ฟ้องด้วยหรือเปล่าใช่อันดับหนึ่งคือส่วนหนึ่งด้วยแล้วเขาก็บอกว่าเขาว่าจะติดต่อคนรอบข้างเราครับอย่างเงี้ยค่ะคุณหนึ่งดิฉันแอบเห็นแชทของคุณหนึ่งที่คุณหนึ่งบอกว่าติดต่อตั้งแต่เที่ยงจนถึงสามทุ่ม9ชั่วโมง คุณหนึ่งส่งข้อความกลับไปเขาตอบวินาทีต่อวินาทีเลยไหมคะไม่คือสมมติถ้าเขาจะถามอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าคุณพร้อมไหมครับแต่ถ้าหากพร้อมให้ทักเขาก่อนนะครับแล้วเขาจะส่งบัญชีมาคือเขาไม่ตอบโต้ตอบโต้ตอบทีนี้มันจะมีคำว่าหัวหน้าหญิงใช่ไหมพี่ทีนี้จะมีคนนึงอ่ะจะคอยกระตุ้นเราว่าพี่เขาไม่ได้หลอกหรอกนะพี่ทำตามนี้พี่ส่งให้หนูดูก่อนแต่พี่ค่อยส่งไปให้เขานะพี่มันจะมีคนกระตุ้นแล้วอีกคนนึงก็คือแบบพี่จะเย็นๆเขาจะมีแบบสองลายทีนี้เพราะคือหนูดันลบไปไงหนูได้แค่ไอตรงสุดท้ายจริงๆที่มันเสียเยอะมากตรงนั้นนะคะครับทำไมคุณหนึ่งเขาบอกหนูไปแล้วด้วยนะทำไมคุณหนึ่งถึงกลัวว่าเขาจะติดต่อคนรอบข้างหมายความว่าเขาได้เบอร์โทรในโทรศัพท์มือถือคุณหนึ่งไปละมันมีบัญชีผูกอยู่ในแอปเขาไงคะมันมีบัญชีธนาคารแล้วก็เบอร์โทรด้วยบัญชีผูกแล้วเขาได้อ้างว่าเขาได้เบอร์ทุกเบอร์โทรศัพท์ในเครื่องของคุณหนึ่งไปด้วยไหมฮะไม่ค่ะทีนี้คือเราเห็นว่ามันเป็นบัญชีที่ผูกเอาไว้แล้วก็มีเบอร์โทรของเราใส่ไว้ในนั้นด้วยครับก็เลยกลัวว่าเขาจะโทรไปหาบุคคลใกล้ชิดอย่างนี้เป็นต้นหรือเปล่าใช่ใช่ถูกต้องตอนที่เราลงทุนตรงนี้เนี่ยที่ว่าถูกหลอกไปทำภารกิจนะฮะคนรอบข้างเรารู้ไหมฮะไม่รู้ทำคนเดียวเลยอะทำคนเดียวเลยคุณหนึ่งค่ะใช่พี่เดียวฮะพอเสียล้านสองไปแล้วตรงนี้เนี่ยที่ฟังมานะคือว่าคุณหนึ่งเนี่ยคือเราเข้าใจเหมือนเราคุยผู้เสียหายหลายๆคนเขาต้องการได้เงินต้นครับแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยผู้ก่อเหตุก็จะมีวิธีการเนี่ยมาหวานล้อมมากดดันเออ
คือเล่นคือตอนนั้นผมคิดว่าอารมณ์คงจะแบบเหมือนประมาณว่ากำลังหัวร้อนอยู่กลัวด้วยอยากได้เงินคืนให้โอนยังไงก็บางทีก็รีบโอนเลยครับเนี่ยตรงเนี้ยคืออยากจะให้ประชาชนเท่าทันนะเมื่อไหร่คุณตกไปอยู่ในหลุมนี้แล้วเนี่ยมันจะมีผู้ก่อเหตุที่แอบอ้างเป็นอาจารย์เป็นหัวหน้าเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วเขาทำเป็นขบวนการจริงมาเขียนข้อความกดดันเพราะสื่อสารกันเฉพาะทางไลน์เท่านั้นใช่ไหมฮะไม่ได้โทรศัพท์คุยกันมีบ้างไหมคือหนูว่าช่วงหลังมีคนที่ชื่อแอดมินมะนาวอ่ะเขาไลน์มาพี่ใจเย็นพี่ส่งให้หนูดูก่อนฉันถูกละพี่ได้คืนแน่นอนคือเขาจะมีน้องคนนี้จะพยายามจะพูดกระตุ้นเราอ่ะตอนนั้นเขาก็จะกระตุ้นว่าคุณต้องหาเงินมาได้คุณต้องหาเงินมาให้นะแต่ตรงที่ศูนย์ช็อปอ่ะมันติดต่อเลยไม่ได้เลยหนูบอกว่าขอคุยได้ไหมเขาก็ไม่บอกว่าเขาก็ไม่สนใจเขาบอกว่าคุณพร้อมเมื่อไหร่ก็แจ้งมาแล้วส่งบัญชีไปให้อย่างเงี้ยคุณหนึ่งอะไรคือจุดเปลี่ยนที่เรารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วต้องไปแจ้งความเดี๋ยวนี้ค่ะคือมันรู้สึกมันเยอะมากแล้วไงคะแล้วมันเหมือนกับว่าพอทำแล้วใช่ไหมเขาก็จะเขียนมาว่าต้องแก้ไขอันนี้คุณต้องส่งมาอีกคุณต้องเขียนในบันทึกข้อความว่าแก้ไขข้อนี้หนูก็เลยถามว่าก็แก้ไขจนจะจบอยู่แล้วเนี่ยยังไม่จบอีกเหรอเขาบอกว่าอีกนิดเดียวค่ะคุณจะสอนมาได้อีกนิดเดียวค่ะครับคุณต้องเขียนแบบนี้นะคุณต้องแก้แบบนี้นะแบบนี้จนหนูแก้จนหมดแล้วอ่ะทำทุกอย่างแล้วเขาบอกว่าไม่คุณแล้วเขาก็จะส่งมาใช่ว่าทำไมคุณอ่านไม่ครบล่ะเราเขียนว่า2บัญชีนะครับถ้าคุณไม่เตรียมเงินให้ครบล่ะแปลว่าหนูผิดอีกค่ะว่าหนูอ่านไม่รู้เรื่องเองอะไรเงี้ยทำคุณทำผิดเองนะอย่างเงี้ยครับตำรวจรับแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะก็วันคืนนั้นเลยค่ะไปแจ้งความแล้วก็อีกวันรุ่งขึ้นก็คืออายัดค่ะแล้วเราไปคนเดียวหรือไงฮะไปตอนไปแจ้งความตอนนี้ทุกวันนี้คนรอบข้างแล้วรู้แล้วหรือยังฮะก็บอกพ่อบอกแม่อย่างเดียวค่ะอ๋อก็อย่างนี้นะคุณหนึ่งนะเราทราบข้อมูลเบื้องต้นมาว่าคุณหนึ่งไปแจ้งความมาแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ดำเนินการให้ครับคุณพี่ปรีมาพิการนาเนี่ยประสานไปที่สน.ผลโยธินให้แล้วก็ตำรวจก็บอกว่าอยู่ในขั้นตอนกำลังทำอยู่คือเรื่องนี้แจ้งความวันที่21สิงหาปีนี้นะครับก็คือไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองแล้วก็ตำรวจเนี่ยออกใบนะครับสำหรับไปอายัดบัญชีธนาคารให้กับคุณหนึ่งไปยื่นที่ธนาคารถูกต้องไหมครับใช่ค่ะ22ครับก็ไปยื่นในวันถัดมาคือวันที่22ครับพี่เดียวโอ้มีข้อมูลว่าอายัดเงินในบัญชีเนี่ยมันมีอยู่2ธนาคารเนี่ยอายัดไว้ได้ทันนะแต่ยังไม่ยืนยันจำนวนว่าเท่าไหร่หนูไม่รู้คือตัวหนูไม่รู้ว่ามันทันไหมเพราะว่าพี่เขาก็บอกว่าไปธนาคารไหนก็ได้อย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าเป็นกฎหมายส่วนตัวซึ่งเราไม่รู้ว่าเงินในนั้นมันมีจริงหรือเปล่าหนูก็ไม่รู้ไงครับกฎหมายส่วนตัวที่คุณหนึ่งบอกก็คือมันเป็นเหมือนข้อมูลส่วนบุคคลธนาคารก็เลยอาจจะยังเปิดเผยข้อมูลไม่ได้ทั้งหมดแล้วมันเป็นอะไรนะบัญชี e-saving อ่ะคือมันไม่ใช่แบบบัญชีหน้างานเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นทางกฎหมายเท่านั้นนะอะไรอย่างเงี้ยมันทำอะไรไม่ได้เลยค่ะนี่เหรอคุณหนึ่งพอหลังจากที่ว่าแจ้งความไปแล้วเนี่ยเพราะเราได้ข้อมูลเบื้องต้นว่ามันสามารถนะระงับเส้นทางคือว่าเงินไหลออกไปได้ขั้นตอนของคุณหนึ่งนี่ทำยังไงฮะเป็นกรณีศึกษาหน่อยครับยังไงครับคือหลังจากเนี่ยเพราะเราทราบว่าสามารถระงับยับยั้งเงิน1ล้านกว่าบาทเนี่ยไหลออกไปสู่คนอื่นได้แล้วใช่ไหมฮะอายัดได้ไหมค่ะเนี่ยวิธีการเนี่ยตั้งแต่ต้นเลยคุณหนึ่งทำยังไงหลังจากแจ้งความไปแล้วครับก็เริ่มแรกก็คือแจ้งความไปแล้วแล้วก็เอาใบมาอายัดครับทีนี้ก็เปิดก็คือเฟซบุ๊กคือปิดละคือจะไม่เปิดอ่านแล้วเพราะว่ายังเห็นว่าไอ้พวกเนี้ยยังเห็นอยู่เลยว่ามันยังมีนี้ลามถึงคนท้องนะพี่ครับเพราะว่าต้องรับคุณผู้หญิงเท่านั้นนะเป็นคนท้องอย่างนี้ราคาเท่านี้ทีนี้หนูก็คือปิดละหนูก็เลยไปเปิดในเพจในพันทิปแพงเขาก็เลยให้โทรไป1441ครับหนูก็แจ้งความออนไลน์อีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะให้เป็นตำรวจไซเบอร์อีกทีอะค่ะคทีนี้ก็เลยคุยปรึกษากับทางเขาแหละแล้วก็ให้ทำออนไลน์แล้วก็ตำรวจทางไซเบอร์ก็ติดต่อกลับมาว่าให้เตรียมหลักฐานให้พอให้ครบแล้วเขาจะไปดำเนินรายการต่ออีกก็ไม่รู้อะหนูเพิ่งได้ข้อความเมื่อวันนี้ค่ะครับแล้วหนูก็เลิกยุ่งกับเฟซบุ๊กอีกเลยแบบเพจเพื่ออะไรเงี้ยคือไม่ยุ่งแล้วไปเลยคุณหนึ่งตอนที่ออกใบอายัดบัญชีเนี่ยตำรวจเป็นคนออกให้เราเองหรือว่าเราร้องขอครับทำไมถึงออกได้เร็วขนาดนั้นคือพอดีว่าคืนนั้นนะคะคือเราอะ
ครียดใช่ไหมก็เลยรีบไปตำรวจครับทีนี้ก็เลยแจ้งไปว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเขาก็เลยบอกว่าคือตอนนั้นมันไม่มีเครื่องเป็นเอกสารด้วยนะก็เลยบอกเขาบอกว่าถ้าหากว่าเนี่ยมันเป็นการช่อโกงนะถ้ายังไงอ่ะให้กูรีบแคปเจอทุกอย่างเอาไว้แล้วทีนี้ไอ้ตรงนั้นอ่ะหนูแคปไว้แล้วก็รีบบล็อกก่อนเพราะหนูกลัวเขาบล็อกดูแล้วมันจะลบข้อมูลไปไงแต่ทีนี้กลายว่าของคนที่สองคนนั้นอ่ะลายมานาวไอ้ชื่อหญิงอ่ะไม่มีแล้วข้อความที่คุยกันหายไปแล้วไอ้ตัวใบอายัดบัญชีนี่คือตำรวจทำให้เราใช่ไหมฮะตำรวจบอกว่าต้องเอาเอกสารมาให้ครบว่าเลขที่บัญชีอะไรเมื่อไหร่และแชทข้อความคุยกันมีอะไรบ้างหนูก็ไปปินให้เขาเป็นสุดๆเลยอ่ะเขาก็เลยออกให้คืนนั้นเนี่ยต้องชื่นชมพนักงานสอบสวนนะพี่เดียวเพราะว่าบางโรงพักหลายคดีเราเจอปัญหาว่าตำรวจเนี่ยไม่ได้ออกเอกสารให้กับผู้ร้องคือเข้าใจว่าพี่ตำรวจงานเยอะบางครั้งก็คือจะให้ผู้ร้องไปยื่นอายัดเองก็เดี๋ยวจะว่าตำรวจไม่ทำงานก็เดี๋ยวทำเองแต่มันครึ่งเดือนหนึ่งไม่ทันแล้วไงแต่อันนี้ก็ต้องคือเขาดีมากแต่อันนี้ก็ต้องบอกเหมือนกันว่าผู้เสียหายก็ต้องพร้อมบางเคสบอกตำรวจบอกให้พี่ปิ้นข้อมูลปิ้นยังไงอะไรเงี้ยไม่ได้พอหลักฐานไม่ครบตำรวจออกหมายมาให้ไม่ได้แต่พอไปยื่นอายัดแล้วเดี๋ยวตรงนี้ต้องพิสูจน์กันว่าเงินในบัญชีที่อยู่เนี่ยมันเป็นเงินที่ของเราหรือเปล่าด้วยเป็นคนโอนหรือเปล่าหรือว่าเป็นของผู้เสียหายคนอื่นคือของหนูอ่ะมันก็ไม่มีปิ้นนะพี่เขาบอกว่าก็ยังหาที่ปิ้นเลยแล้วฉะนั้นมันประมาณ3เกือบ4ทุ่มแล้วพี่มันก็ร้านมันก็ปิดหมดแล้วอ่ะหนูก็ไม่รู้ทำยังไงหนูก็เลยต้องกลับมาที่บ้านเขาว่าไปหาที่บ้านได้ไหมแล้วเขาจะออกประมาณเที่ยงคืนอ่ะหนูก็นำยอมนั่งแก๊ปมาหาที่ปิ้นแถวบ้านจริงๆเลยอ่ะแล้วก็ปิ้นไปให้เขาก็โทรศัพท์มานะแล้วหนูก็ต้องมีสายที่ใช่ไหมเพราะว่าหนูเอาเบอร์โทรเข้าไปหนูก็ไม่รับเขาด้วยนะครับทีนี้เขาหนูก็เลยโทรยังกลับไปเขาถามว่าผมเป็นตำรวจนะครับคุณได้เอกสารหรือยังเนี่ยว่าหนูบอกว่าโอเคได้หนูก็เลยได้หนูก็รีบวิ่งไปสอนออีกเขาก็รีบออกให้คืนนั้นเลยแสดงว่าเขามีใจเขามีใจอยากจะทำให้อ่ะนะครับถึงขั้นโทรตามนะเยอะมากครับแต่ว่ามีนิดหนึ่งที่ผมได้ยินว่าคุณหนึ่งบอกอะไรท้องนี่เหรอฮะเป็นใช่คือเราบอกเจ้าหน้าที่ไปด้วยอย่างนี้ใช่ไหมก็ท้องจริงๆอะค่ะท้องจริงๆใช่ไหมแสดงว่าโอ้แล้วโหแล้วคนท้องอะต้องวิ่งไปวิ่งมาทีนี้ต้องชื่นชมก่อนนะเพราะว่าพี่ปิ่มเนี่ยโทรไปหาท่านผู้กำกับด้วยพันตำรวจเอกชิสุนุพงศ์นะแล้วก็โทรไปหาร้อยเวรโทรไปหาร้อยเวรฮะชื่อว่าท่านนิพนธ์สุกลเพชรอารามนะฮะเป็นรองสารวัตรสอบสวนสน.พหลโยธินนะต้องชื่นชมนะฮะเพราะว่าตำรวจท่านนี้เนี่ยทำงานได้เร็วมากนะทำงานได้เร็วเนี่ยฝากถึงถ้าเกิดว่าท่านผบตร.มีโอกาสได้ชมนะคือถ้าคนทำดีเนี่ยเราต้องชื่นชมนะแล้วก็แนะนำตามขั้นตอนเลยอายัดบัญชีได้ทันนี่คือน้อยมากที่เราจะเห็นแบบนี้ครับตอนเช้าเขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไอ้หลักฐานที่ว่าเซ็นอายัดเนี่ยเอามาให้เขาตอนเช้านะครับแล้วพี่เขามาตั้งแต่หกโมงพี่เขาแบบมาแรกเลยอ่ะไฟก็ปิดอ่ะหนูก็แบบสุดยอดเลยอ่ะหนูก็เลยว่าขอบคุณมากนะคะอะไรอย่างเงี้ยท่านนี้ใช่ไหมท่านรองสารวัตรนี่ใช่ไหมฮะท่านนิพนธ์เนาะใช่ค่ะโอ้ใช่ก็เดี๋ยวนี้คุณหนึ่งอยากจะขอบคุณท่านนิพนธ์ยังไงบ้างครับคือหนูไม่รู้ว่าคือถ้าทำเร็วมากแต่หนูก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่หนูรีบทำกับเนี่ยมันจะได้ผลขนาดไหนแต่มันเป็นบทเรียนของหนูจริงๆอ่ะครับครับครับได้คุณหนึ่งแล้วก็เอาอย่างนี้วันนี้ถือว่ามาแชร์ประสบการณ์กันส่วนคดีของคุณหนึ่งต้องบอกว่ารายการรับเรื่องเสร็จรีบประสานตำรวจทันทีนะไม่ทิ้งเลยแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ไม่ทิ้งคุณหนึ่งแน่นอนเดี๋ยวจะต้องมีการคุยกับทีมงานกันต่อว่าเคสของคุณหนึ่งเราจะช่วยเหลือกันยังไงต่อไปแล้วก็อาจจะต้องตามด้วยว่าธนาคารที่อายัดเงินเอาไว้ได้เป็นเงินของคุณหนึ่งไหมหรือมีผู้สายคนอื่นๆเพิ่มเติมเป็นกำลังใจให้อย่าพึ่งท้อชีวิตต้องเดินหน้าต่อนะคุณหนึ่งนะฮะนิดนึงนะคุณหนึ่งฮะคือหนูก็เครียดเพราะว่าหนูก็ท้อง7เดือนแล้วไงพี่แล้วก็ต้องแบบวิ่งที่เรื่องพวกนี้เหตุผลที่ว่าคือเราก็คือเหมือนกับว่าเราอะต้องการหาเงินตอนคลอดไงครับครับครับคือแบบมันก็หลายอย่างเนี้ยครับแต่ยี่คุณหนึ่งด้วยหลายอย่างครับคุณหนึ่งไม่ต้องกังวลนะตอนนี้พวกเรารับรู้เรื่องหากว่าคุยกับคนใกล้ชิดไม่ได้คุยกับสามีไม่ได้เนี่ยคุยกับพวกเราก็ได้เนาะคุยกับพี่ปิมพิคณาก็ได้เพราะว่าเขาก็รับเรื่องประเด็นนี้อยู่พวกเราจริงๆรู้เรื่องแต่เมื่อวานแล้วก็วันนี้จริงๆต้องขอบคุณคุณหนึ่งมากที่อย่างน้อยเนี่ยคือทำบุญนะทำบุญที่แสนพิเศษเลยเนี่ยเตือนภัยผู้คนว่าขั้นตอนที่เราไปเจอนั้นเป็นยังไงเผื่อว่าวันนึงมีคนดูเนี่ยเข้ามาดูกันอ๋อ
ชื่อนี้แอดมินนี้แล้วไปเจอใน Facebook แบบนี้นะฮะแล้วอย่างหนึ่งคือว่าล่าสุดที่ว่าพี่ปิมอภิคณาเนี่ยเขาติดต่อตำรวจไปล่าสุดก็มีการรายงานมาว่าต้องรอเอกสารจากทางธนาคารนะครับของอีกแห่งอยู่ตอนนี้ได้มาแห่งหนึ่งแล้วแล้วบอกว่าเดี๋ยวต้องมีการออกหมายเรียกไปยังบัญชีปลายทางนะที่โอนไปนะคือหนูไปเช็คแล้วอ่ะคือเขาบอกว่าเป็นเด็กแค่27เองอ่ะครับแล้วเหมือนอยู่ตั้งหนองบัวลำพูอย่างเงี้ยอ๋อแต่ตอนนี้คือแบบเฟซช่วงเนี้ยเพจพวกเนี้ยมันเริ่มมีเยอะแล้วมันก็เริ่มลามไปทางคนท้องอ่ะค่ะคนท้องคนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าทำงานอยู่บ้านเลี้ยงลูกได้อย่างเงี้ยครับหนูก็เลยแก้ปัญหาโดยคำว่าหนูไม่เล่นละเฟซเลยอย่างเงี้ยหนูคือกลัวไปเลยอ่ะอืมเข้าใจเขาติดต่อมาคุณหนูไม่ต้องคุยแล้วนะเก็บจะเลี้ยงลูกอ่ะครับเขาติดต่อมาเนี่ยหมายถึงว่าผู้ก่อเหตุติดต่อมาไม่ต้องคุยอะไรกับเขาแล้วแคปหลักฐานไว้อย่างเดียวเนาะจะข่มขู่อะไรไปเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยพอเขาทำผิดกฎหมายอยู่นะฮะคุณหนึ่งถ้าหลังจากนี้ติดขัดเรื่องของคดียังไงเดี๋ยวทีมงานของเราจะติดต่อเรื่อยๆไม่ต้องกังวลใจอย่างน้อยให้นึกว่าสถานีประชาชนเป็นเพื่อนคนหนึ่งเวลาทุกข์เวลาเครียดโทรมาหาเราคุณผู้ชมเองก็เหมือนกันนะหากใครเจอเคสแบบคุณหนึ่งลังเลอยากจะโทรมาปรึกษาไหมปรึกษาด้วยค่ะอยากจะให้เราช่วยชี้ทางออกบอกเรามานะคะเอ้คุณหนึ่งมีเบอร์พี่ปิมเราใช่ไหมฮะพี่ปิมผู้สื่อข่าวของเราเห็นส่งไลน์มาค่ะใช่คนนี้นะครับนั้นไม่ต้องกังวลนะแล้วก็มีครับก็มีเห็นพี่คนตำรวจอีกคนนึงมาเขาบอกว่าต้องทำเอกสารเพื่อจะไปยื่นอัยการอะไรอย่างเงี้ยของไซเบอร์ค่ะครับก็เราจะพิมพ์ให้เขาอยู่ครับครับครับก็ดำเนินการตามที่เจ้าหน้าที่เขาแนะนำครับนะครับตรงนี้คือคนเราผิดพลาดกันได้พี่เดียวนะครับเสียหายไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ไขปัญหาติดตามคดีกันว่าจะติดตามคืนได้เท่าไหร่แต่อย่างน้อยคือเงินอ่ะมันยังหาใหม่ได้อ่ะนะครับเรายังมีกำลังมีแขนขาครบนะพี่เดียวนะผมเล่าให้คุณหนึ่งฟังแบบนี้คิดในแง่ดีอย่างนี้เราเคยคุยกับผู้เสียหายนะฮะที่ถูกหลอกลงทุนทำธุรกิจอย่างเงี้ยครับเสียหาย4ล้านฮะสามีไม่รู้เรื่องเหมือนกันทุกวันนี้เนี่ยคือต้องคุยกับกลุ่มคนที่เป็นจิตอาสาที่จะช่วยกันเอาหลักฐานเนี่ยส่งให้กับทางเจ้าหน้าที่ครับแล้วเขาก็มีโอกาสเนี่ยคือว่ามาร่วมรายการสถานีประชาชนเหมือนกันเรื่องก็อยู่ที่ตำรวจไซเบอร์แต่ว่าต้องทำใจอย่างหนึ่งว่าคือถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับกระบวนการหลอกทำธุรกิจคอลเซ็นเตอร์ครับอะไรต่างๆนานาเนี่ยมีนายทุนที่อยู่เบื้องหลังซึ่งบางทีเขาตั้งฐานอยู่ที่ต่างประเทศครับหรืออยู่ในเมืองไทยเนี่ยก็มีเหมือนกันนะฮะดังนั้นอย่าคิดอะไรนะที่ทำร้ายตัวเองเนาะครับเมื่อไหร่เครียดนะปรึกษาพวกเราพวกเราอยู่เคียงข้างเสมอครับนี่คือพูดนี่ทำได้จริงๆนะฮะเพราะว่าพี่ปิมก็เป็นผู้สื่อข่าวของเราอยู่แล้วแล้วคุยกับพวกเราทุกคนได้อยู่แล้วนะคุณหนึ่งครับครับ